เรื่องหลักๆที่เรากำลังดำเนินการอยู่ก็คือการขออนุมัติการเพิ่มทุนซึ่งหลักๆที่สำคัญก็คือเราต้องการเพิ่มทุนในมูลค่าวงเงินที่$400 ล้านนะครับซึ่งหลังจากที่เราขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันที่3เมษายนนี้แล้วเราก็จะเริ่มขบวนการโดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมเราจะสามารถกำหนดอัตราส่วนจำนวนหุ้นบวกกับราคาหุ้นที่จะเพิ่มทุนได้แล้วก็จะดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนซึ่งก็จะสอดคล้องกับการเข้าลงทุนในบริษัทบัมบูบีซีฟู้ดที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับตัวบัมบูบีนี่จะมีส่วนในการส่งเสริมรายได้ของ TF ยังไงบ้างก็บริษัทบัมบูบีซีฟู้ดตัวเขาเองก็มีรายได้อยู่ในระดับ 1,000 ล้านเหรียญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราควบรวมเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เรามีความมั่นใจได้ว่ารายได้ของเราเนี่ยจะเกินเป้าที่เราวางไว้ในปี2015แล้วก็เชื่อว่ารวมถึงภายในปี2016เราจะน่าจะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ค่อนข้างแน่นอนครับ